บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778อูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ซูบารุเรวอล์กสนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิต CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 คุณซินบักตามที่ข้อความขอบคุณหลับเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณโชคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันนะถามถึงเกียร์พิคันโต2013ครับน่าเล่นไหมคะช่วยแนะนำหน่อยใช้ประมาณ2ปีพิคันโตจะซื้อมาใช้แค่2ปีอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับคือตอนนี้ซื้อถูกซื้อมือ2มันถูกเลยนะ200,000กว่าบาทเมื่อกี้เปิดลองเปิดดูเป็นรถที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะรถเจ๋งได้รับรางวัลต่างประเทศด้วยนะใช่โตผมเองเคยขับพิคันโตไปทริปที่สวนพึ่งก็ดีนะใช่ก็ไปได้เรื่อยๆนะก็โอเคพี่คันโตครับแต่ผมชอบตัวริโอมากกว่าแต่ว่าวันนี้ถ้าดีพี่คันโตก็โอเคเออไม่รู้รถหายไปไหนหมดริโอไปก่อนนะตอนที่ออกมาก็ถือว่ารูปร่างหน้าตาโอเคนะครับแล้วก็รถไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องการตลาดมากกว่าฮะนะเขาบอกอะไรสีขาวที่ชนไม่มีระบบท้ายอะไรเลยไม่มีระบบอะไรท้ายปัดเหรอครับเห็นเลื้อยโอเคหมายถึงว่าไม่มี traction control ตัวเก่าไม่มีนะจะมีคือตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมครับที่เป็นดิสสี่ล้อนะครับแล้วก็เฉพาะรุ่นบนด้วยนะฮะรุ่นท็อปถึงจะมีรุ่นท็อปถึงจะมีรุ่นเก่ายังไม่มีตัวช่วยคอนโทรลราคาเมื่อกี้มันไม่ใช่ล้อเดิมใช่มันล้อใหญ่พี่20น่าจะขอบ20นี่แหละใช่ขอบ20ยางบางแล้วพอลงไหลทางไปเรียบร้อยหมดนะครับต้องขอบลิ้นปลิ้นแล้วก็ทางแล้วไม่ธรรมดาถ้ามีล้ออย่างเงี้ยน่าจะพ่วงกล่องรางด้วยอะไรสักอย่างครับไม่รู้รถแต่งอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ล้อเดิมลงไปข้างทางก็เรียบร้อยหมดอ่ะยางบางๆรับสายคุณโชคฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมครับครับผมผมจะซื้อรถมือสองสักคันนึงนะครับผมครับรถอะไรดีจ๊ะครับตอนนี้ที่ดูไว้เนี่ยมี CRV ปี2003ครับผม CRV 03ครับผมแล้วก็ Honda Accord เครื่อง 3,000 นะครับสมประวานประวาน 3V6 3,000ครับผมแล้วก็อีกคันนึงก็คือNissan Sienna ครับผมปี04ครับผมJ31 04นี่ดูมาดู3คันนี้แล้วราคามันยังไงฮะมันใกล้เคียงกันงบประมาณ 200,000 กว่าบาทใช่ครับไม่เกิน 300,000 ครับผมครับเอางบเป็นที่ตั้ง 200,000 กว่า03นี่มันไม่เกิน 300,000 CRV นี่มันเจน2ครับเจน2ตาโตเป็นผมตัด CRV 03ออกเพราะเขาบอกว่ามันกินน้ำมันไม่ใช่เขาบอกอ่ะผมมาเจอมาแล้วแล้วมันรวนอะไรก็แพงคอมเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็พังจัง CRV ใช้ได้เจน1เจน3เจน2ตัดไปเลยเจน1วันนี้ก็เก่ามากพูดถึงอ่ะไม่ไหวแล้วก็พูดถึงไอ้ในรถราคาถูกอ่ะลงไปเจน1เลยแล้วก็ไปทำเพิ่มเติมเอาคือถ้า2ตัวนี้นะให้เทียบระหว่างไอ้ขอบ V6 กับเทียนหน้า J31 ปี04นะถ้าเจอไอ้ขอบ V6 จะไม่ติดจะเป็นผมหนีไปไอ้ขอบ V6 ตัวนี้มีสนุกด้วยหล่อนะออปชั่นเต็มหล่อเครื่องสมรรถนะเกินตัวแล้วจริงๆได้มาก็จริงๆล้อ W Work Euroline ขอบ18นี่ก็หล่ออะไรก็ได้ตอนนี้ล้อมีเยอะแยะไม่พูดถึงเอาแค่แบบตรงรุ่นตรงปีอนุรักษ์นิยมนะมาถึง Euroline 18นี่ก็ VIP เลยชกสปริงสักชุดนึงต้องถามคุณโชคใช้งานไงครับรถคันนี้อ๋อครอบครัวครับผมรถครอบครัวใช่ไหมก็ขับเดิมอย่างนั้นสบายๆกี่คนอ่ะคุณโชคโดยปกติ3คนครับผมวิ่งเยอะไหมครับต่อวัน
ผมอยู่จังหวัดทางวิ่งไปกลับประมาณ100โลครับผมอ๋อยังต้องแก๊สทั้งคู่ต้องติดแก๊สได้ฮะ3คนกำลังได้แอคคอร์ดเขาไม่ได้เล็กไปครับนั่งสบายคู่หน้าแล้วก็ลูกนั่งหลังก็ผมว่าน่าจะโอเคลูกยังเล็กหรือว่าลูกโตแล้วจริงๆมันมีคนสิบขวบครับผมฮะสิบขวบลูกอ่ะสิบขวบครับผมอ๋อสิบขวบก็นั่งเก้าอี้ธรรมดาแล้วไม่ต้องเบบี้ซีทละแต่ว่าผมบอกว่าแอคคอร์ดตัว V6 นี่มันมีความแตกต่างจากตัวเครื่องธรรมดาช่วงล่างที่เซ็ตมาแตกต่างกันตัว V6 เนี่ยผมว่าขับแล้วมันรู้สึกมันเฟิร์มขับดีกว่าตัวเครื่องเครื่องแต่การซ่อมมันก็พอสมควรนะแต่มันมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมเพราะด้วยสูบที่มันเยอะกว่าหาสวยๆยากก็ลงมาเล่นแค่ 2.4 ก็พอครับผมแล้วถ้าจริงถ้าได้ปาวานตัวสุดท้ายนะที่เป็นไฟประหลาดท้ายเบนซ์อะท้ายสามเหลี่ยมครับนั่นหายากแต่ว่ามันก็มีออกมาครับแต่จริงๆนะถ้าได้ตัวนั้นนะแล้วดันได้ถึงงบไม่เกิน 300,000 นะผมว่ามันก็ได้ใหม่หน่อยได้ไป 2.4 ก็พอแล้วแล้วก็ติดแก๊สผมว่าวิ่ง100โลสำหรับ3คนนี่สบายสบายแต่จริงๆทำไมมองตอนนี้เขามองรถไซส์ใหญ่หมดเลยก็ตอนนั้นจะชอบรถคันใหญ่ใช่ครับผมตัวใหญ่ต้องคุณพ่อคุณบอสนะครับผมจริงๆผมมองอะไรรู้ไหมในงบเท่านี้นะนี่งบประมาณ 300,000 ป่ะใช่ไม่เกินครับผมไม่เกิน3ไม่เกิน3อ่ะ1ของ4แหละครับไม่ไหวอ่ะเก่าไปเก่าไปเก่าไปหรือจุกจิกก็พี่อยู่ต่างจังหวัดด้วยฮะมองถึงแต่มันงบมันต้องเคลียบอ่ะเป็น Civic FD โว้ได้ปีใหม่ด้วยไม่ไหวแล้วตัวใหญ่เข้าไปนั่งจริงก็อึดอัดตัวไซส์อย่างผมก็ไปนั่งนั่งคอร์ดดูสบายคอร์ดตัวคอร์ดตัวขนาดนี้หรือไม่ก็เทียน่าใช่แต่เทียน่าถ้าขยับไป 400,000 ซื้อ Civic FD นะซื้อเทน่า J32-250JM ดีกว่ามัน 300,000 ต้นเอง FD ตอนนี้ Civic อ่ะมันก็หายากเพราะต่างจังหวัดก็ยังตั้ง3กลาง3ปลายอยู่ให้ต่อครับใช่ป่ะแต่ถ้าในกรุงเทพก็จะรู้กันว่าซื้อกันประมาณ3ต้นหรือ 300,000 ถ้าหาได้แต่หาก็คงจะยากหน่อย 300,000 มันก็เบียดๆแต่ถ้าเป็นผมนะชั่วโมงนี้นะถ้า3ช้อยนี้ให้เลือกเป็นผมเลือก Accord V6 3,000อย่างน้อยได้สรุปครับผมนี่อยู่ต่างจังหวัดมีโอกาสเปิดสรุปสูงมาอยู่ในกรุงเทพด้วยได้ใช้ไงได้ใช้ไงแล้วเครื่องช่วงล่างมันเฟิร์มกว่าแต่ว่าติดแก๊สก็แพงกว่าชาวบ้านนิดนึงก็ประมาณ 20,000 ปลาย 20,000 กว่าบาทผักกันประมาณ 5,000 พอดีแฟนเขานั่งแล้วเขาชอบเชียร์หน้าคือข้างในห้องข้างในมันดูสวยหน่อยใช่สวยภายในหนังรับแขกติดอลังการภายในอลังการแผ่นไม้ยาวๆแผ่นใหญ่ๆแต่มันขับแล้วมันสู้แอคคอร์ดไม่ได้ฮะทั้งสมรรถนะเครื่องยนต์ฟิลลิ่งการขับขี่เทน่ามันจะเป็นรถแบบครอบครัวจริงๆเลยนิ่มๆนะครับวิ่งไปจังหวัดความเร็วสูงย้วยถ้ามันทะนั้นสูงมั้ยครับผมตัวนี้ CVT ด้วยนะโหดทั้งคู่ครับถ้าถึงจุดต้องทำนะครับโหดทั้งคู่เบรกช่วงล่างเนี่ยพื้นๆเหมือนกับรถเก๋งทั่วไปไม่น่ากลัวนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเครื่องยนต์เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มยางแท่นเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์เนี่ยถ้าเป็น V6 ปุ๊บเนี่ยจะแพงขึ้นกว่ารถปกติเพราะ V6 ทั้งคู่นะฮะเทียน่าก็เหมือนกันครับผมทั้งจริงถ้ามันผมมองอีกอันนะขึ้นมาก็คงติดแก๊สนะครับผมมองอีกอันถ้าไม่นี่นะทำไมต้องเป็น3ต้องเป็น V6 อ่ะเป็นตัวเครื่อง 2.4 ธรรมดาพอแอคคอร์ดอ่ะครับผมบอกไงหาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอ่ะที่ไฟท้ายสามเหลี่ยมอ่ะตัวนั้นอ่ะซ่อมถูกแล้วก็ 2.4 อันเนี้ยค่ามันจะไม่มีอะไรเลยเวลามันทะแนนดูแลง่ายคือแอคคอร์ดโฉมนี่แหละแต่ไม่เป็นต้องเอาตัวเครื่อง V6 เครื่องธรรมดาพอนะครับผมว่าราคาถูกกว่าอะไรเยอะกว่าแล้วก็ไม่ถูกจริงวิ่งกรุงเทพมาหาอะไรใช่ครับครับผมแต่ถ้าเป็น 2.4 ธรรมดานี่ได้สบายเลยซ่อมอู่ไหนก็ได้ติดแก๊สก็ถูกน้องผมเคยซื้อมาใช้รุ่นนี้วิ่งทั่วประเทศนะก็ไม่ค่อยรวนนะติดแก๊สมีเกียร์นิดหน่อยแต่ก็ซ่อมไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้ถึงอายุคนถ้าเป็นประวานก็ได้เป็น 2.4 นะครับผมครับ 2.4 พอแล้วไม่มีความจำเป็นต้องใช้ถ้าหาตัวไอ้นี่ครับตัวเฟรนดิสสองสุดท้ายถ้าหาได้ดูดีด้วยดูหล่อด้วยท้ายมันไม่เหมือนชาวบ้านครับสวยดีนะครับโอเคนะครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมครับโชคครับครับผมขอบคุณครับหรือไม่ก็จะอีกทีนึงก็ต้องไปกระบะ4ประตูแล้ว 300,000 บาทนั่งไม่สบายจริงๆพวกเวก้าก็ใช้ได้นะครับอยู่สุเวก้าเนี่ยถือว่าโอเคนะฮะต
แต่ผมว่ามันผมว่าไม่ใช่อ่ะเพราะเขามองมาน่าจะมองอยากได้เก่งครับเก่งได้เก่งเต็มที่ก็ CRVดูดีแต่ว่าเพิ่น2ตัวสวม2เจน2มันไม่น่าไปยุ่งครับเพิ่มงบอีกหน่อยไม่ได้ขึ้นมาเป็นเจน3สัก 300,000 กลาง 300,000 ปลายนะมันต้องอย่างนั้นได้ตอนนั้นอันนี้น่าใช้น่าใช้เลยถ้าเป็น CRV เจน3เชียร์เลยโอเคเลยเพิ่มงบอีกหน่อยแต่ว่าใช้ได้ยาวๆเลยฮะนะครับ Mazda Familia ใช้น้ำมันเกียร์ไอชินเบอร์อะไรครับจริงๆถ้า Familia เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะก็ใช้น้ำมันเกียร์ของรถเกียร์ธรรมดาได้เลยเป็นกลุ่ม GL5 SAE80W90 นะครับเป็นเกียร์รวมก็ได้หมายความว่าเกียร์รวมเนี่ยมันจะดีกว่าน้ำมันเกียร์เดียวในยุคเก่าตรงที่เวลาที่เครื่องร้อนเครื่องเย็นมันก็เข้าเกียร์ได้ง่ายนุ่มนวลเหมือนกันหมดก็คือตัวข้างหลังนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วเป็นตัวไหนอ่ะต้องเป็นถ้าเป็น AW อ่ะเป็นกลุ่มเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยใช้ตัวน้ำมันพื้นฐานของรถเกียร์ธรรมดาเลยนะฮะก็คือเกียร์ปัจจุบันเนี่ย GL5 สามารถที่จะทนคือให้ค่าความฝืดให้ค่าความหนืดที่ดีนะครับแล้วก็มีการป้องกันการแรงกดอัดที่ดีขึ้นที่สำคัญเลยก็คือระบบเกียร์เนี่ยมันจะต้องมีการวิสาดตลอดเวลาเฟืองที่หมุนด้วยความเร็วสูงรอบสูงเนี่ยบนยอดเฟืองเนี่ยนะครับมันจะขาดการหล่อลื่นจะมีสารอยู่ตัวนึงที่เคลือบตัวยอดเฟืองไว้หรือเคลือบตัวเฟืองไว้ทำให้มันเข้าเกียร์ให้นุ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลดการสึกหรอมาเมื่อกี้300,000นี่400,000อ่ะขยับขึ้นมาอีกแสนนึงรถเก๋งมือสองตัวไหนดีครับใช้อะไรเอสเอ็มเลื่อนหน่อยใช้แต่จังหวัดACB 40ครับ Accord เอ้ย Camry ใช่มั้ย Civic FD ครับ Camry Accord ฮะ Camry 2.0 ซื้อได้ Simo 12นะสมเก่าไม่สมใหม่นะครับ Camry ACB 40สมเก่าเครื่อง 2,000 Simo ซื้อได้ถ้าเป็น Honda ได้ Civic FD ปีท้ายๆ facelift แล้วครับแล้วถ้า Honda ถ้าเป็น Accord ก็จะได้ได้ใหม่กว่างูเห่าขึ้นมาก็โฉมประวัติเนี่ยจริงๆแล้วงบ 400,000 เนี่ยจะได้ปีคือโฉมเจน8แล้วก็คือปี08ขึ้นมาใช่นะครับปี08คือตัวแรก 2,000 นะตัวเครื่องแล้วขอจะได้เจน8แต่ว่าเป็นเครื่อง 2,000 นะแล้วก็เทียนหน้า 400,000 ได้ J32250JM ครับตัวท็อปเลยจริงๆ 250JM J32 ดูตอบโจทย์นะสำหรับ 400,000 เพราะปีใหม่แต่ว่าเครื่อง V6 กินน้ำมันนิดนึงแต่ว่าก็คงไม่ธรรมดาก็น่าสนใจประมาณนี้ครับนิดนึง Ford 12วาล์ว 2.5 เทอร์โบอันนี้8ช่องใช่ไหมใช่ครับสตาร์ทเช้าควันขาวขับสักพักหายเกิดจากอะไรครับรถวิ่ง 160,000 ควันขาวตอนเช้าเนี่ยอาจจะเกิดได้หลายอย่างนะถ้าสมมุติรถมาเยอะแล้วเนี่ยอาจจะเกิดจากเทอร์โบนะครับชุดซีนชุดแกนเทอร์โบอาจจะเริ่มมีปัญหาและเริ่มหลวมนิดๆแต่พอร้อนปุ๊บอาจจะเริ่มเข้าที่ไม่เป็นไรอีกชุดนึงก็คือยางตีนวาล์วอาจจะเริ่มแข็งนะครับก็อาจจะมีอยู่ส่วนนึงและสุดท้ายเลยก็คือระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถ้าสมมติว่ามีน้ำผสมเยอะในช่วงเช้ามันอาจจะสตาร์ทแล้วมีควันที่เป็นสีขาวออกมาเพราะมันเผาไหม้ไอ้น้ำครับครับประมาณนี้คุณกบคุณตาลน้องแขมทักทายเรามาครับนะครับเมื่อกี้มีท่านอื่นอีกเมื่อกี้อ่านไม่ทันอะไรแวบๆกลัวมีอะไรสักอย่างเนี่ยนะเมื่อกี้ขึ้นมาถามถึง Civic FD นะครับปี07ครับอายุเกียร์ประมาณกี่กิโลครับตอนนี้เขาใช้มา 400,000 กิโลแล้วยังไม่เป็นไรโอ้ก็ถือว่าดูแลดีแต่ก็คือก็ใกล้แล้วล่ะไม่นานแล้วล่ะเชื่อผมเพราะมันไม่มีอะไรใช้ได้โอ้ 400,000 นี่แค่ดูแลดีมากหรือว่าเอารถมือสองมาเขาซ่อมมาแล้วถือว่าโอเคเลยรถธรรมดาไม่น่าถึง 400,000 นะถ้าอาจจะมีซ่อมมาแล้วทีหนึ่งหรือเปล่าครับถ้า 300,000 นี่ก็เก่งแล้วนะใช่ฮะโดยไม่มีปัญหาเนี่ยถ้า 400,000 ก็เตรียมตัวถ้ายังไม่เคยทำเนี่ยมันไม่น่าเกินนี้แน่นอนถามถึงอันนี้อะไรนิดนึงเพียกก็บอกเลยสวัสดีพี่บอสชายาอ๋อพี่บอสจะสนับเพียกเทพทฤษฎีพี่บอกมาอะไรก็กำลุ้นอยู่ว่าของพี่บอสเป็นอะไรเสียงสนามโอเคครับนะฮะมาดูบนหน้าจอพี่บอกพาไปไหนครับมีเรื่องราวของ CL อะไหล่ยนต์ครับกับอะไหล่ Toyota Altis นะครับ CL แล้วบอกว่ามีอะไหล่ทุกชิ้นเลย Altis เนี่ยมาจริงๆถ้าคนที่ใช้ Altis นะต้องบอกว่า CL นี่ค่อนข้างจะทำมาตอบโจทย์ Altis ครบทุกชิ้นเลยนะครับอะไหล่เครื่องช่วงล่างมีหมดกับ CL อะไหล่ยนต์ไปดูครับCheck it out, y'all. Check it out, check it out.
ับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ CL อะไหล่ยนต์ครับผมคุณอ้ำนะครับครับผมวันนี้มาเอาอะไหล่อะไรมาโชว์ก็เอาติดลีโม่ดูโอนะทั้งหมดว่าประมาณเอาติดแล้วก็ตัว04ลีโม่ที่เป็นแท็กซี่ทั้งหลายนะครับแล้วก็ตัวเอาติดที่เป็นเครื่องตัวอีกบ้องนะเป็นดูโอวีวีไอ08เอาติด08เนี่ยเรียกเอาติด04 08เลยก็แล้วเอาเรื่องตั้งแต่ตัวแรกมายันตัวปัจจุบันเลยตัวแรกไอ้ที่มันใช้ก็เอาติกับลีโม่ใช่ไหมมันก็3 ZZ เครื่องนี้ฝาสามแซดหน้า1 ZZ 1 ZZ มันจะเป็น 1,800 3 ZZ มันจะเป็น 1,600 คือถ้าพวกแท็กซี่ใช้อ่ะรถบ้านใช้ส่วนใหญ่ใช้ 1,600 เยอะ 1,800 ก็มีรถบ้านก็มีแล้วตัวนี้ก็3 ZR ก็เป็นดูโอเป็นดูโอวีดีไอโดยที่เอาติปี 2,800 ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกปิกนกปิกนกก็จะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นั่นแหละเอาเนี่ยแจ้งรุ่นปีมาก็ได้ว่าหลังโทรมาขอให้เป็นตระกูลเอาติสเนี่ยเอาติสมีหมดแจ้งปีมาเอาติสปีอะไร04 08จบเนี่ยตัวปั่นพาวเวอร์แล้วก็มีมุเล่หน้าปากลิ้นเร่งไฟฟ้าตัวนี้ก็เป็นเอาติส08นี่โชคดันลูกลอกอันนี้ตัวเก่าตัวใหม่ไม่ได้เอามาโชว์แล้วก็มีคอยจุลระเบิดก็มี2รุ่นมีตัวเก่ากับตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่ตัวยาวตัวเอาติส08ตัวนี้04แล้วมีแดนสตาร์ทพอขับหน้าก็จะมีพาวขับหน้ามีทั้งหมด4รุ่นครับมันจะมีเครื่อง 1,600 ตัวเก่าอ่ะนะตัวเอาติส04มันจะมี 1,600 กับ 1,800 ครับตัวใหม่08มันก็จะมี 1,600 กับ 1,800 อีกมีทั้งหมด4รุ่นนะแล้วก็จะมีซ้ายมีขวาอีกนะยังซ้ายขวาอยู่แล้วครับผมแล้วก็แรกตัวยาวอะไรพาวเวอร์ตัวเก่ามันจะใช้น้ำมันครับตัวใหม่ยังไม่ใช้น้ำมันเป็นไฟฟ้าที่คอวงไปเอาติส08แล้วไม่ได้มาโชว์แต่เราก็มีเหมือนกันตัวแหลกไฟฟ้าก็มีอีกถูกกว่าน้ำมันด้วยราคาถูกกว่าแหลกน้ำมันด้วยน้ำมันทำยากกว่าการทำลายการผลิตอ่ะเขาคิดตามนี้นะโทรมาพวกนี้เรามีหมดเอาติสรีโม่แต่เวลาเบิกศูนย์แหลกไฟฟ้าแพงกว่าแต่ที่เป็นต้นทุนเนี่ยของที่มาเนี่ยครับบอกเลยว่าแหลกไฟฟ้าเนี่ยถูกกว่าตัวแหลกน้ำมันอีกใช่เพราะนั้นใครที่ใช้เอาติสอยู่รวมถึงรีโม่ที่เป็นที่แท็กซี่ทั้งหลายไม่ต้องห่วงอะไรมีรองรับแน่นอนไม่ต้องห่วงคือไม่ได้มีแค่นี้นะมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้นี่เราตัวอย่างมาให้ดูกันก็ฝาสูงก็รองรับตั้งแต่ตัวธรรมดาเป็นไอ้สามนี่อะไรสามแซด1 ZZ 3 ZR 1 ZR ก็มีหมดครับเราจากฝาแล้วก็จะมีที่ฝาเปล่าฝาพร้อมอุปกรณ์ก็มีพร้อมวาล์วก็มีแต่จริงๆมันไม่จำเป็นหรอกอุปกรณ์เก่าไม่ค่อยเสียก็จะลดพวกติดแก๊สใช้ยนต์บ่าวาล์วสุดแล้วก็ไปตีวาล์วหักเงี้ยโอเควาล์วด้วยก็มีก็ค่อยว่ากันช่วยวาล์วก็มีพาราลินก็มีมีขายแล้วมีขายแยกก็มีนะไม่บางทีคุณเสียวาล์วแค่2ตัว3ตัวช่วยวาล์วเสียตัวมาซื้อแยกก็ได้ไม่ต้องยกฝาไม่ต้องยกฝาไปเรียกว่าแยกขายสบายใจได้ครับผมนะครับก็เรียกว่ามีอะไหล่รองรับครบแน่นอนสำหรับครับโตต้าเอาติสรีโม่ทั้งหลายรุ่นเก่าและรุ่นใหม่แอร์อะไรเราก็มีหมดพวกนี้ฝากนิดนึงสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านใครที่สนใจในเรื่องของอะไรอะไรใครจะเป็นตัวแทนจำหน่ายใครอะไรเงี้ยเปิดอูเปิดหน้าร้านเป็นช่างเป็นโรงกลึงหรือจะเป็นเซลล์มารับไปขายก็โทรมาติดต่อทางเราได้ครับผมแล้วก็รวมไปถึงโปรโมชั่นช่วงนี้กับชุดติดตั้งโพลาร์พาวเวอร์กล่องแดงชุดพาวเวอร์กล่องแดงตอนนี้ของเราจะมีโปรโมชั่นข้างในแถมแผ่นป้ายน้ำหอมให้ด้วยแขวนในรถสวัสดีติดพาวเวอร์เสร็จกับแขวนป้ายน้ำหอมมันจะได้หอมกุ้งในรถแถมให้ฟรีอยู่ในกล่องพาวเวอร์กล่องแดงเขาบอกว่าเป็นชุดพาวเวอร์กล่องแดงนี่เป็นชุดคิดเป็นชุดสำเร็จรูปซื้อไปเนี่ยสามารถนำไปติดตั้งได้เลยใช่ก็คือรถใครขอให้แจ้งรุ่นมาให้ตรงอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่องอะไรไมตี้ยังเควิซัตอย่างเงี้ยแต่ก่อนไม่มีพาวเวอร์อย่างเงี้ยซื้อของเราไปมีน้ำมันมีตัวปั่นมีกระปุกอะไรให้ครบคุณไปถึงก็ยกไปให้ช่างติดตั้งได้ถ้าคุณไม่มีช่างก็โทรมาหาเราเราก็มีช่างติดตั้งให้คุณได้ครับรวมถึงรุ่นใหม่ๆที่เป็นแหลกแล้วครับดีวีโก้ดีแม็กพวกนี้เราก็มีชุดติดตั้งแหลกพาวเวอร์ก็มีชุดนึงก็ 7,000 บาทนะถ้าโทรมาโทรมาติดต่อกันครับรุ่นเก่าๆอะไรพวกนี้ A100 อะไรก็โทรมาก็ยังมีเอางี้แต่ข้องใจสงสัยว่าอะไรตัวรุ่นนี้มีไหมรุ่นนั้นมีไหมโทรเข้ามาติดต่อ CL หรือรถทุกรุ่นจริงๆแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจในเรื่องอะไรหรือใครอยากเอาเงี้ยร้านเราไม่ใช่ว่ามีแต่รุ่นใหม่เมื่อกี้ลูกค้ามาซื้อคาบิลมิล่าเขาบอกเขาหามา6เดือนแล้วรถก็จอดมา6เดือนแล้วแต่รถเก่าย้อนไปถึงครับคาบิลมิล่าเนี่ยเขาบอกว่ารถเก่าก็มีของเขาไม่มีของคาบิลไม่ได้เนี่ยเขาเพิ่งมาซื้อเมื่อกี้เรียกว่าของเก่าชิ้นโป่งก็หมดแล้วไม่มีละคาบิลมิล่าเบอร์ห้างก็ไม่มีเชียงกงก็นมหนูตายหมดใช่ไหมของเรามีของใหม่รุ่ง 2,000 กว่าบาทแต่เกี้ยเขาบอกรถเขาจอดมา6เดือนเขาบอกเพิ่งได้ขับรถเนี่ยเพิ่งซื้อคาบิลไปต่อเขาไม่ได้ที่ CL อะไรยนต์ครับผมเวลาแล้วพวกเราสองคนเราขอสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ